ทูตเอสลาฟได้เดินอย่างอาจหาญเข้าไปยังหน้าพระที่นั่งและบังอาจยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเหยียบบันไดทองคำนั้นไว้เอสลาฟแงนหน้าขึ้นมองพระพักพระจักรพรรดิแต่วิธีที่เขามองนั้นเหมือนกับผู้ใหญ่มองเด็กที่ถูกจับได้ขณะขโมยขนมกินเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงดังแต่ปราศจากอารมณ์หรือความตื่นเต้นใดๆและใช้ภาษากรีกที่ดีพอใช้ถ้อยคำที่เอสลาฟกล่าวต่อพระจักรพรรดิที่โอโดซิอุสนั้นเป็นถ้อยคำที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาลนานความว่าอัตติลาตรัสไว้ดังต่อไปนี้ที่โอโดซิอุสนั้นเป็นขัตติยราชกุมารมีกำเนิดจากบุพการีอันเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติอัตติลาก็ถือเอากำเนิดในวงขัตติยะเช่นเดียวกันแต่อัตติลาได้รักษาอิสริยยศแห่งเชื้อขัตติยะนั้นไว้ด้วยเดชานุภาพที่ปรากฏไปทั่วทุกทิศานุทิศเป็นเกียรติแก่นามของมุนสุขผู้เป็นพระราชบิดาส่วนที่โอโดซิอุสนั้นได้ทำลายล้างศักดิ์แห่งโคตรตระกูลของตนลงไปและด้วยเหตุที่ที่โอโดซิอุสยอมส่งสวยให้แก่อัตติลาที่โอโดซิอุสจึงได้ลดฐานะของตนลงไปเป็นทาสฉะนั้นที่โอโดซิอุสจึงควรจะยอมกระทำคารวะแก่ผู้ที่โชคชะตาและกุศลกรรมได้บันดาลให้อยู่เหนือตนมิควรที่จะพยายามเยี่ยงทาสสามานที่จะคิดทรยศต่อนายของตนเองคนทั้งท้องพระองค์นิ่งเงียบแม้แต่จะขยับขยื่นกายก็ไม่มีและคนที่กำลังดูเหตุการณ์นั้นอย่างสนุกที่สุดเห็นจะได้แก่โอเนเคซิอุสเขานึกในใจว่าอัตติลาอัตติลาทำอย่างไรจึงจะให้อัตติลาได้มาเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นณบัดนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏเลยภายในเวลา500ปีอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นการพลิกแผ่นดินพลิกแผ่นดินโดยปราศจากความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยโอเนเคซิอุสรู้จักคนทั้งหมดในท้องพระโรงนั้นแต่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยเพราะโอเนเคซิอุสเคยเป็นทาสที่อยู่ข้างถนนคุกเข่าดูพระจักรพรรดิเสด็จผ่านไปอย่างพระผู้เป็นเจ้าแวดล้อมไปด้วยขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งกระทำตนราวกับเทพบุตรแต่บัดนี้คนเหล่านั้นต้องตะลึงงันไปด้วยคำพูดของคนป่ารูปร่างต่ำเตี้ยแต่งตัวสกปรกถ้าคนอื่นบังอาจพูดอย่างนี้หรือน้อยกว่านี้แม้แต่ในที่อื่นก็จะถูกจับตัวไปทรมานอย่างทารุณจนกว่าจะตายแต่เอสลาฟพูดเอาตรงๆต่อหน้าพระจักรพรรดิและคนทั้งปวงโอเนเคซิอุสต้องสะกดใจตัวเองมิให้เต้นโลดไปด้วยความดีใจเขานึกในใจว่าเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่ามีจริงข้าขอขอบคุณที่ได้ปล่อยให้ข้ามีชีวิตมาได้เห็นเหตุการณ์ในวันนี้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดื่มด่ำเข้าไปในหัวใจพ่อแม่พี่น้องของข้าต้องถูกสูบเลือดเนื้อโดยคนเหล่านี้มาแล้วนักต่อนักทั้งดูถูกทั้งเหยียบย่ำทั้งโกงทั้งข่มเหงจะทำความชั่วอย่างไรก็ไม่เป็นผิดไม่มีใครว่ากล่าวยิ่งทำความระยำอัปรียิ่งได้ดีวิเศษขึ้นไปแต่วันนี้เจ้าต้องโดนบ้างละโดนอย่างที่ไม่เคยโดนมาก่อนแล้วเจ้าก็ไม่กล้าแสดงอำนาจอย่างที่เจ้าเคยแสดงมาได้แต่ยืนนิ่งอ้าปากค้างช่างสมน้ำหน้าซิจริงโอ้อัตติลาอัตติลาอัตติลาที่รักที่บูชาของข้าช่างคิดถูกกะการถูกอะไรอย่างนี้คนพวกนี้มันไม่กล้าเพราะมันรู้ดีว่าถ้ามันทำให้ขนหน้าแข้งของพวกเราร่วงแม้แต่เส้นเดียวพวกมันจะต้องตายหมดภายในเวลาไม่ถึงเดือนและกรุงคอนสแตนติโนเปิลจะต้องกลายเป็นเมืองร้างอย่างเมืองซาลิกาหรือนาอิสุสแต่เจ้าคริสโตโฟสตัวดียังไว้ท่าอยู่ประโยคก่อนมึงในที่สุดพระจักรพรรดิที่โอโดซิอุสก็ได้พระสติก่อนคนอื่นๆพระองค์ขยับขยื่นพระวรกายจากอาการที่ตกตะลึงทรงรู้สึกว่าอำมาตย์ราชบริพารได้ทอดทิ้งพระองค์แล้วสิ้นปล่อยให้เผชิญหน้าคนป่า
หรือคนบ้าแต่ผู้เดียวแต่พระองค์ก็ยังมีมานะเหลือพอที่จะเผชิญต่อไปจึงตรัสขึ้นว่าเจ้ากำลังทำผิดอย่างร้ายแรงมากฮวนทำไมเจ้าจึงใช้คำพฤษวาทต่อเราแต่เอสลาฟกลับกระทืบเท้าลงบนบันไดทองแห่งราชบัลลังก์แล้วกล่าวขึ้นในเสียงอันดังขณะที่เอื้อมมือไปตบไหล่อีเดโคที่ยืนอยู่ข้างๆว่าเมื่อตอนที่อีเดโคเพื่อนของข้าคนนี้ได้มาหาเจ้าในฐานเป็นราชทูตของอัตติลาเมื่อคราวก่อนเขาได้ออกปากชมปราสาทราชวังและเครื่องแต่งกายอันรุงรังของเจ้าด้วยมารยาทตามธรรมเนียมของทูตแต่เจ้ากลับเห็นว่าอีเดโคนั้นปรารถนาลาภยศและโดยที่อีเดโคมิใช่หวนเจ้าจึงนึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เช่นเดียวกับพวกเจ้าทีนี้มีคนคนหนึ่งหรือสัตว์ที่ดูข้างนอกเหมือนกับคนชื่อคริสโฟสได้ใช้ให้ไอ้หมาตัวนี้ว่าพลางเขาก็เอาเท้าชี้ไปยังวิกิลัสซึ่งหมอบตัวสั่นอยู่ใกล้ๆแล้วพูดต่อไปว่าได้ใช้ให้ไอ้หมาตัวนี้พาอีเดโคไปหาที่บ้านแล้วเจ้าสัตว์ที่ชื่อคริสโฟสนั้นได้บังอาจติดสินบนอีเดโคผู้นี้ให้ไปฆ่าอัตติลาเสียเมื่อพูดถึงตอนนี้เสียงของเอสลาฟก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงคำรามของสัตว์ป่าที่ดุร้ายเขาตะโกนก้องท้องพระโรงว่าอัตติลานายของข้าและนายของเจ้าอัตติลานายของข้าและนายของเจ้าคำนี้ได้ถูกนำกลับมาใช้แล้วกับพระจักรพรรดิโรมันผู้กล่าวนั้นเป็นนายทหารหวนมิใช่นายทหารโรมันอีกต่อไปโอเนเคซิอุสเหลียวไปดูรอบตัวเงียบกริบไม่มีใครแสดงอาการอย่างใดเลยทุกคนยืนนิ่งวาระสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันได้มาถึงแล้วคนเหล่านี้ยอมตัวเป็นทาสอัตติลาโดยดุษณีพระจักรพรรดิโอโดซิอุสประทับนิ่งราวกับต้องมนสะกดพระองค์เรียกพระผู้เป็นเจ้าแต่ในพระทัยว่าคริสตอสคริสตอสข้าพระองค์ได้กระทำกรรมอย่างไรไว้จึงต้องได้รับการเหยียดหยามถึงป่านนี้แต่ที่เจ้าฮวนมันกล่าวนี้ก็เห็นจะมีความจริงคริสซาโฟสน่าจะได้ทำอย่างนั้นโอ้คริสตอสเหตุใดข้าพระองค์จึงมีคนใช้ที่เลวอย่างนี้เอสลาฟพยักหน้าให้อีเดโคพูดต่อและอีเดโคก็กล่าวขึ้นว่าเป็นความจริงทุกอย่างที่เอสลาฟเพื่อนข้าได้พูดไปแล้วเมื่อคริสซาโฟสขอให้ข้าไปฆ่าอัตติลามันไม่รู้ตัวว่าขณะนั้นมันอยู่ใกล้ต่อความตายเพียงไรมันหารู้ไม่ว่าคนอย่างข้านั้นไม่มีวันจะทรยศต่ออัตติลาของข้าได้แต่ข้าก็ข่มใจไว้ข้าแซงลวงมันว่าข้ายอมทำตามแล้วขอทองคำจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปติดสินบนคนอื่นๆมันก็ยอมข้าจึงลวงมันต่อไปและขอให้มันเขียนสัญญาไว้เป็นหลักฐานมันก็ยอมอีกข้าจึงออกเดินทางไปหาอัตติลาและเล่าเรื่องทั้งปวงพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่มีนี่คือสัญญาที่คริสโฟสลงชื่อไว้เอสลาฟกล่าวต่อพลางกลางกระดาษแผ่นหนึ่งออกแล้วเขาก็เอาเท้าเขี่ยวิจิลัสให้เงยหน้าขึ้นพลางดึงเอาถุงที่แขวนคอวิจิลัสออกมาพูดต่อไปว่าและนี่คือทองคำที่ให้ไปเป็นสินบนว่าแล้วเอสลาฟก็โยนของทั้งสองนั้นไปตกอยู่หน้าราชบัลลังก์เอสลาฟกล่าวต่อว่าจากความทรยศอันนี้อัตติลาได้พิพากษาแล้วอัตติลานั้นมีความกรุณายิ่งนักพระองค์จึงพิพากษาแต่เพียงว่าให้เจ้าที่โอโดซิอุสส่งทองคำไปถวายเป็นน้ำหนัก100เท่าตัวของคริสโฟสและให้ส่งตัวคริสโฟสไปยังเมืองฮวนจะส่งเป็นหรือตายก็ได้สำหรับไอ้แมววิจิลัสตัวนี้อัตติลาให้เจ้าส่งทองคำเป็นน้ำหนัก200ปอนด์ก็พอตัวมันไม่มีประโยชน์อะไรเราไม่ต้องการเจ้าเอาคืนไปได้เงียบกริบอีกแต่ในที่สุดก็มีเสียงของโมมิอุสเสนาบดีพระคลังกล่าวขึ้นเบาๆด้วยเสียงสั่นๆว่าท่านคงจะเข้าใจดีท่านเอสลาฟว่าเรื่องนี้จะต้องประชุมองคมนตรีของพระจักรพรรดิก่อนเอสลาฟพูดตัดบทว่าพวกข้าจะอยู่ถึงพรุ่งนี้เวลาเที่ยงวัน
และเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าก็จะรู้ว่าเจ้าจะมีชีวิตเหลืออยู่ต่อไปหรือไม่พระจักรพรรดิโอโดซิอุสสุดที่จะทรงอดทนฟังได้อีกต่อไปพระองค์เสด็จลุกขึ้นจากราชบัลลังก์และเสด็จขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้สนพระทัยในการประโคมหรือขบวนแห่อันเป็นราชประเพณีมาแต่ก่อน